สวัสดีจ้าทุกคนจ้าเขาคั่วเฮ็ดกับเขาอีกเนาะจ้าเนาะมื้อนี้หมู่บ้านไปใจตลาดมาจ้ะใจตลาดมาได้ไกลบ้านมาเนาะจ้าเนาะได้ไกลบ้านมาตัวนึงได้สิมาเฮ็ดกับเขาจ้าอันสิเฮ็ดอันแกงคั่วไก่บ้านใส่อันต้องไม่สมจ้าจ้าส่วนผสมมีหยังแน่เนาะจ้าเนาะมีไก่บ้านจ้าล่างดีๆแล้วก็ซับเนาะจ้าซับเป็นชิ้นซับเป็นตอนจ้าอันนี้พริกค่ะพริกต่ำพริกเครื่องต่ำเนี่ยเนาะจ้าเครื่องต่ำเนี่ยก็มีอันบักพริกเนาะจ้าพริกนี่ยายจิ๋วใส่3เม็ดเพราะว่าใส่หลายบ่ได้เพราะว่าน้ำมันสมเนี่ยเขาบ่มักอันใส่หลายจ้าใส่หลายมันเผ็ดโพดเพราะว่าอันน้ำมันสมนี่ถ้าเขาใส่บักพริกหลายมันเผ็ดร้อนอยู่แล้วจ้าน้ำมันสมนี่จ้ามาเนี่ยมีตะไคร่นะจ๊ะเนาะใส่พริกยายจิ๋วใส่พริก3เม็ดตะไคร่แล้วก็เกลือแล้วก็อันหัวหอมแดงจ้าอันเห็นเขียวๆนี่อันแม่นใบบักกูดเด้อจ้ะเด้อใบบักกูดนี่เฮาตําใส่น้ําเลยเฮาตําใส่น้ําเลยเพราะว่ามันสิได้หอมเนาะมันสิได้หอมสูตรนี่มันสิได้หอมจ้ะตําแรกๆตําใบบักกูดจนว่าแหลกนะจ้ะบัดนี้เฮาสิได้เอาไปคั่วใส่อันตอนไก่เนาะมันมีน้ำมันสมจ้ะน้ำมันสมขาวๆจ้ะน้ำมันสมปีนี้ละน้ำมันสมใหม่ๆจ้ะขาวๆจ้ะนี่อันเครื่องปรุงก็มีอันสู่รสกับน้ำปลาจ้ะง่ายหลาย2อย่างจ้ะแล้วก็อันผักเนาะผักอีตู่จ้ะใบบักกูดเฮาก็จงไว้ถ้าใส่น้ำจ้ะจงเหลือไว้สัก 3-4 ใบไว้ถ้าใส่จ้ะแล้วก็น้ำเปล่าจ้ะน้ำเปล่าน้ำกินเนาะจ้ะมาเบิ่งวิธีอันได้จ้ะเปิดไฟแรงค่ะตอนไก่นี่เขาก็เอาลงไปได้จ้ะนะจ้ะเห็นปะหม้อมันอันไฟมันแห้งแล้วมันก็ดังลูกจ๋ามีเสียงแบบนี้เนาะไฟมันแห้งเราเด้ว่าไก่นี่มันข้าวเนาะเขาก็ต้องให้ก้นหม้อมันร้อนๆก่อนจ้ะเขาจะค่อยเอาไก่ลงใส่ไฟแห้งสูงสุดเลยได้จ้ะพริกแกงใช่เลยพริกแกงใช่เลยพริกแกงเฮาตําไว้จ้ะตําแหลกๆได้จ้ะพริกแกงนี่เพราะเฮาใส่เกลือลงไปน้ําเฮาต้องการให้มันแหลกเนาะเพราะว่าอันตะไคร่นี่ถ้าเฮาตําบ่แหลกนี่เวลาเฮากินเฮาสิได้เก็บทิ่มแม่จ้ะมันคาปากเนาะติดปากคาปากเนาะอันนี้เฮาถ้าเขาตำแหลกเนี่ยเขาก็สดกินไปเลยจ้าเป็นสมุนไพรจ้าลงท้องไปเลยนะมองง่ายๆจ้าปล่อยเขาเดือดสักน้อยก่อนคนเลยจ้ะคนเลยระยะหนึ่งละคนเลยคนให้เข้ากันเนาะคนแห้งๆนี่ล่ะจ้ะจะเฝ้าใส่น้ําเด้อคนแห้งๆเขาก็สิมีน้ําออกมาจากอันตอนไก่จ้ะตอนไก่นี่คือว่าเฮาตอนเฮาล้างอะเนาะเฮาก็สิมีน้ําอยู่ในอันเนื้อเขาแน่จักหน่อยอยู่จ้ะคั่วแห้งๆเลยจ้ะคั่วแห้งๆคั่วให้เขาหอมนี่ล่ะเฮ็ดสูตรนี่เฮ็ดวิธีนี่มันสิบ่ได้ข้าวจ้ะอีกสูตรนึงอันเพิ่นเอาน้ําไอ้ต้มก่อนจ้ะอันฉันว่ามันข้าวฉันลองเฮ็ดแล้วก็เลยคิดค้นหาวิธีใหม่จ้ะเฮ็ดแบบนี้ดีกว่าเนาะมันสิหอมกว่ากันแม่จ้ะมันสิหอมกว่ากันอาหารอีสานนี่เฮ็ดบ่ยากหรอกจ้ะเฮ็ดบ่ยากเครื่องปรุงก็มีบ่หลายจ้ะมีบ่หลายเฮ็ดง่ายๆจ้ะเฮ็ดง่ายๆแต่ว่าเสียบอยู่นี่จ้ะเฮ็ดยังไงนี่เสียบอยู่ขัวไปขัวมาเนาะขัวไปขัวมาแล้วน้ํามันก็แห้งได้จักหน่อยแล้วเฮาย่านมันแห้งเฮาก็เอาน้ําใส่หยอดใส่จักหน่อยจ้ะเดี๋ยวใส่จักหน่อยก่อนเนาะอย่าใส่หลายหยอดใส่หน่อยนึงอ
เขาแก่เอามาเบิ่งจ้ะเห็นบ่ก็เดือดปุ๊บ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 จังหน่อยแล้วบัดนี้เขาใส่นี่เลยน้ำมันส้มน้ำมันส้มจ้าน้ำมันส้มขาวๆเนาะน้ำมันส้มจ้ากะให้มันพอดีครับอันนั้นตอนไก่แล้วจ้ะเนาะว่าเขาสิใส่เท่าไหร่ข้นข้นจ้ะข้นข้นข้นลงไปข้นให้มันเข้ากันจ้าเริ่มทรงกินหอมแล้วเด้จ้ะเด้พอข้าวเด้ทรงกินหอมเด้จ้ะนี่ทรงกินหอมละเอาขั้นตอนนี้เฮาก็ใส่ใบบักกูดเด้จ้ะใส่แต่ใบบักกูดเด้อใบอันแมงลักใบอีตัวนี่ที่เฝ้าใส่ใส่ใบอันบักกูดจ้ะสิได้หอมตื้มกันเนาะปรุงเลยจ้าลดโอ้ลวงลวงลวงจ้ะสุดลดลวงปกติกินจิ้มอะไรจะสุดลดน้ำปลาจ้าก็ต้องใส่หลายได้จ้ะเด้อเพราะว่าเขาใส่เกลือย่ำเขาตำอันเครื่องแล้วจ้าจะเข้มจ้าแค่นี้จ้าเครื่องปรุงหอมชุยแหละจ้านี่แหละจ้าอาหารอีสานเฮาจ้าง่ายๆจ้ะแต่ว่าแซ่บง่ายๆแต่ว่าแซ่บจ้ะทีนี้เขาก็ใส่น้ำเนาะใส่น้ำได้จ้าใส่น้ำเพราะว่าน้ำมันหน่อยเนาะเขาขัวแล้วดิใส่น้ำจ้านี่เขาจะใส่เพื่อว่าเป็นน้ำสดเนาะเป็นน้ำแกงนะจ้าน้ำแกงน้ำสดใส่จักหน่อยเนาะใส่เหมือนเดิมละพอดีพ่อถ่วมจ้ะพ่อถ่วมปิดฝาไว้ด้วยจ้ะวันนี้เด้อปิดฝาไว้จ้ะร้อนเขาเดือดวันนี้ปิดฝาไว้เขาเดือดให้น้ำฝนมาใส่อันผักอีตูเนาะจ้ะเปิดเบื้องจ้ะโอ้เดือดพุ่งท่านเลยจ้ะเดือดเนื้อไก่พ่อสิสุกแล้วล่ะบัดเนี่ยเอาใส่อันใบอีตูเนาะจ้ะเนาะเอาใส่ใบอีตูเลยใบอีตูนี่อันบ่อึดจ่ายให้จิ๋วปลูกใส่ทอไว้เนาะซองละ10บาทให้จิ๋วปลูกได้ทั้งว่า2ทอพุ่นจ้ะเพราะว่าต้องปลูกตลอดทั้งปีเด้เพราะว่าอาหารอีสานเฮานี่เฮาก็ใส่แต่ผักอีตูเนาะจ้ะเนาะส่วนมากส่วนประกอบสิมีแต่ผักอีตูจ้ะอันบัดนี้เฮาก็พร้อมสิเสิร์ฟแล้วเนาะจ้ะเนาะเอายึดไว้สุกแล้วจ้ะเพราะเฮาใส่ผักอีตูแล้วใส่ผักอีตูแล้วมาเด้อบัดนี้มากินข้าวเช้าน้ำกันเด้อจ้ะเด้อมากินข้าวเช้าน้ำกันอันยายจิ๋วก็มีตำแก้วตำอันตำแก้วอันบักพริกดิบเนาะตำแก้วบักพริกดิบใส่อันใส่อันข้าใส่ปลาแดกตอนใหญ่ๆจ้ะคุยเอาโลดบัดนี้มีเท่านี้ล่ะจ้ะย่ำเสาเนาะอาหารเสาเนาะมื้อนี้มีเท่านี้ล่ะใจว่ากันแซ่บจ้ะแซ่บคลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วจ้ะเด้อขอบคุณหลายๆอันสำหรับเพื่อนที่ติดตามรับชมจ้าจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นำในด้วยจ้ะเด้อเพื่อนๆทุกคนจ้าขอบคุณค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ